คลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสร้างคอลัมน์เดตว่ามีโครงสร้างยังไงแล้วก็ข้อมูลแต่ละแบบเราสามารถสร้างคอลัมน์เดตได้ยังไงบ้างการสร้างชื่อเดือนนะครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามเครื่องที่เปิดจะสามารถทําได้ยังไงการหาวันต้นเดือนการหาวันสิ้นเดือนการบวกลบเดือนนะครับหา5เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าจะทํำยังไงร,รวมไปถึงการหาส่วนต่างหรือว่า ออช่วงเวลาระหว่างวันจะสามารถทำได้อย่างไรบ้างในตารางข้อมูลมีอยู่3คอลัมน์นะครับมีคอลัมน์ day, month และ year เดี๋ยวเราจะมาสร้างวันที่จาก3คอลัมน์นี้กันนะครับโครงสร้างของการสร้าง date ใน Power Query มันจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย hashtag ตามด้วย date วงเล็บเปิด ปีคอมม่าเดือนคอมม่าวันนะครับเดี๋ยวเราลองมาสร้างกันผมไปที่แอดคอลัม n ก่อนแล้วผมไปที่ c u สตอมคอลัม n ตรงนี้นะครับผมลองนะครับเป็นแ a s h t a g แล้วก็ date วงเล็บเปิด year 2024 month มเดือน10วันวันที่20วงเล็บปิดแล้วก็กดโอเค ผมก็จะได้คอลัมน์วันที่ขึ้นมานะครับเป็นวันที่20่สิบออกตุเบอร์สองศตามที่กรอกไว้ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะมาสร้างจากคอลัมน์3คอลัมน์นี้นะครับดังนั้นเราจะเอาค่าของ3คอลัมน์นี้นะครับเข้าไปแทนที่ในสูตรนี้ผมไปที่ add column อีกครั้งนะครับแล้วก็ไปที่ custom column เท่ากับนะครับ #date วงเล็บเปิดเลือกปอมมีเลือกคอลัมน์เดือนนะครับมมแล้วก็เลือกคอลัมน์วันวงเล็บปิดกดโอเคสิ่งที่ได้ก็คือจะได้วันที่ซึ่งสร้างมาจาก3คอลัมน์นี้นะครับทีนี้นอกจากวิธีนี้นะครับ มันยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่าก็คือการเมิดคอลัมน์นะครับวิธีทำก็คือเราจะไปที่คอลัมน์เียกดคอนโทรลค้างไว้เลือกมันเลือก Day ไปที่ Add c อ l ัมน์นะครับแล้วก็เมิดคอลัมน์ตรงนี้ s u p เ r a เตอนะครับตัวแบ่งผมเลือกเป็นเครื่องหมายขีดกลางนะครับกดโอเค เราจะได้คอลัมน์ merge ขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ type ของมันเป็น text นะครับเราจะเปลี่ยน type ตรงนี้ให้กลายเป็น date เรียบร้อยแล้วนะครับได้มาเรียบร้อยกรณีที่เรามีคอลัมน์ date ลักษณะนี้นะครับก็คือมี ปีเดือนแล้วก็วันเรียงกันเป็นตัวเลขติดกันลักษณะน,นี้ถ้าเราเปลี่ยน Data Type ตรงนี้ให้เป็น Date เลยนะครับจะพบว่ามัน Error e r r o r ที่มันแจ้งเตือนขึ้นมาก็คือมันบอกว่า Data Format ตัวนี้มันไม่สามารถคอนวิรเป็น Date ได้นะครับทีนี้วิธีแก้ไขนะครับผมลบเชนไทป์ตัวนี้ออกก่อนนะครับให้เปลี่ยน Data Type ตรงนี้เป็น Text ก่อนจากนั้นเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับให้เป็น Date มันจะถามว่าให้ repeat สเตปเดิมไหมหรือว่าจะให้สร้าง New Step นะครับให้ไปกดที่สร้าง New Step นะครับ Add New Step ตรงนี้เท่านี้เองครับเราก็จะได้คอลัมน์นี้นะครับเปลี่ยนกลายเป็นเด e แล้ว กรณีที่เรามีคอลัมน์มันลักษณะนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นวันที่ได้โดยการเติมปีเข้าไปหรือเติมวันที่เข้าไปด้านหน้านะครับวิธีทำผมไปที่ Add Column แล้วผมไปที่ Format ผมไปที่ Add Prefix ผมใส่เป็นวันที่1นนะครับกด OK จากนั้นเราเปลี่ยน Type ของคอลัมน์ใหม่ตัวนี้นะครับให้เป็นเดทเท่านี้นะครับเราก็จะได้คอลัมน์ที่เป็นเดทแล้วแต่ว่าเดทมันจะเป็นวันที่1นะครับทุกบรรทัดเลยอีกวิธีนึงนะครับ,บ,เ,รบเราเพิ่มปีเข้าไปแทนทำลักษณะดเดียวกันนะครับผมเลือกที่คอลัมน์มันแล้วก็ไปที่ add column format แล้วก็ add suffix ตัวนี้ ผมใส่เป็น2024นะครับปี2024กดโอเคจากนั้นเปลี่ยน Type ตรงนี้ให้กลายเป็น Date ตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับซึ่งวันที่ที่เราได้ก็คือมันจะเป็นวันที่1แล้วก็เป็นปี2024ทุกขอลั์ อีกกรณีหนึ่งครับถ้าเรามีข้อมูลลักษณะนี้นะครับก็คือมีคอลัมน์มันแล้วก็เฮียเราสามารถสร้างเป็นเดทได้นะครับโดยที่ไปที่มันแล้วก็เฮียนะครับกดคอนโทรลค้างไว้เลือกเป็น2คอลัมน์แล้วก็ add คอลัมน์เมิร์ดคอลัมน์ตรงนี้แล้วก็กดโอเคลักษณะข้อมูลก็จะได้เหมือนกับสักครู่นี้นะครับก็คือมีคอลัมน์ ซึ่งมีข้อมูลมันกับเดียอยู่ด้วยกันแต่ว่า t y ทอยังเป็น text อยู่เราก็เปลี่ยนทายตรงนี้นะครับจาก text ให้กลายเป็น date เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้วันที่ตามต้องการแล้วผมมีตาราง1ตารางนะครับมีคอลัมน์วันที่อยู่แบบนี้ เราจะมาสร้างเดือนจากวันที่ตรงนี้กันนะครับผมไปที่ Add Column แล้วก็ไปที่ Date ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกว่าจะ Extract ออกมาเป็นปีเป็นเดือนเป็น Quarter เป็น Week หรือว่าเป็น Day นะครับกรณีนี้ผมเลือกเป็นเดือนนะครับเป็น Month และผมเลือกเป็น Month ตรงนี้นะครับผลที่ได้ก็คือเราจะได้ Column Month ขึ้นมาแต่ว่า มันจะเป็นตัวเลขนะครับชื่อเดือนจะเป็นตัวเลขทีนี้ถ้าเราอยากได้ชื่อเดือนเป็นตัวอักษรนะครับให้ไปที่เดทตรงนี้ add column เลือกเดทตรงนี้ที่มันตรงนี้นะครับเลือกเป็น name of month แบบนี้เราจะได้ชื่อเดือนนะครับเป็นตัวอักษรเป็นชื่อเต็มนะครับ January February ชื่อเต็มแบบนี้ ทีนี้เราไม่อยากได้ชื่อเต็มเราอยากได้แค่ชื่อยอ่อ3ตัวอักษรอย่างเช่น January นะครับเราจะเอาแค่ J A N 3ตัวอักษรแรกนะครับวิธีทำนะครับให้เลือกที่คอลัมนนี้ไว้นะครับคอลัมน์มันเนมแล้วไปที่ transform ไปที่ extract แล้วก็เราเลือก first character นะครับแล้วก็ระบุว่าจะเอา3ตำแหน่งแรกนะครับกดโอเค ตอนนี้นะครับเราก็จะได้ชื่อเดือนที่เป็น3ตำแหน่งมาแล้วแบบนี้แต่ว่าการทำแบบนี้นะครับมันจะต้องทำถึง2สเต็ปก็คือสเต็ปแรกสร้างชื่อเดือนที่เป็นชื่อเต็มก่อนสเต็ปที่2ก็เอา3ตำแหน่งแรกจากซ้ายมือนะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ทำจบภายในสเต็ปเดียวนะครับวิธีทำก็คือไปที่เดทนะครับ เราจะสร้างแอดคอลัม n ์นะครับโดยใช้คัสตอมคอลัม n ์ตรงนี้กดคัสตอมคอลัมนแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะใช้ m-code ที่ชื่อว่า date to text date to text นะครับตามด้วยคอลัมน์ที่เป็นวันที่แล้วก็ comma เลือก format นะครับผมจะเอา One, ผมจะเอาเดทขอโทษครับผมจะเอาเดือน3ตํตำแหน่งแรกนะครับก็คือเป็นชื่อเดือนชื่อยอ่อกด M 3ตัวแล้วก็วงเล็บปิดกดโอเคผลที่ได้นะครับเราได้ชื่อเดือนชื่อยอ่อแบบนี้แล้วภายในสเต็ปเดียวทีนี้มันมีจุดที่ต้องปรับนิดหนึ่งนะฮะก็คือการทำแบบนี้นะครับ ชื่อเดือนอาจจะไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับค่าของเครื่องที่เซ็ตเอาไว้ว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษบางเครื่องไปเปิดอาจจะเป็นภาษาไทยนะครับบางเครื่องไปเปิดอาจจะเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นถ้าเราอยากให้ชื่อเดือนเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเปิดที่เครื่องไหนก็ตามนะครับเราต้องกลับเข้าไปแก้ encode นิดนึงครับ วิธีการกลับเข้าไปแก้นะครับให้ไปที่ Apply Step แล้วกดเครื่องหมายเกียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็แก้ที่ตรงนี้ใส่คอมมาแล้วก็ผมอยากได้เป็นภาษา,ษาอังกฤษนะครับผมเครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็ EN dash แล้วก็ US แล้วก็กดโอเคการใส่ EN ขีด US ไปลักษณะนี้นะครับจะทำให้เปิดที่เครื่องใดก็ตามก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทีนี้ถ้าเราอยากให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับวิธีทำนะครับให้เปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับเป็น TH ผมลองเปลี่ยนนะครับเป็น TH ขีดกลางแล้วก็ T ใหญ่ H ใหญ่แล้วก็กด Enter แบบนี้ เราก็จะได้คอลัมน์นี้เป็นภาษาไทยนะครับทีนี้เราจะมาลองหาวันต้นเดือนวันสิ้นเดือนกันบ้างนะครับอาจจะเป็นย้อนหลัง2เดือนหรือว่านับไปข้างหน้าสองเดือน3ามเดือนก็แล้วแต่นะครับเรามีคอลัมน์นี้นะครับเป็นคอลัมน์เดทเราจะสร้าง อีคอลัมน์หนึ่งขึ้นมาเป็นวันสิ้นเดือนนะครับผมไปที่ add column, แอดคอลัมน์และไปที่เดทที่มันนะครับมันจะมีให้เลือกว่าเราจะเอาเป็นวันต้นเดือนหรือว่าวันสิ้นเดือนนะครับผมลองเลือกเป็น end of month นะครับผลที่ได้ก็คือเราจะได้วันสิ้นเดือนของแต่ละบรรทัดมานะครับอย่างบรรทัดแรกมันเป็นเดือนตุลาสิ้นเดือนก็คือวันที่31 11, ตุลานะครับ บรรทัดที่2นะครับเป็นเดือนมกราครับสิ้นเดือนก็เป็น31มกราสังเกตว่าตรงนี้นะครับ M code ตัวนี้จะเป็น date end of month นะครับผมลองอีกทีนะครับผมจะเอา date ตัวนี้นะครับแล้วก็ผม add column โดยที่ month ผมจะเลือก end of month อขอโทษครับผมเปลี่ยนเป็น start of month มั้งกดลงไป ผลที่ได้ก็คือจะได้วันต้นเดือนของแต่ละเดือน M code ตรงนี้ก็จะกลายเป็น start of month นะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้วันที่ที่เป็นย้อนหลังสัก2เดือนนะครับมันจะใช้ฟังก์ชันตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับมันจะต้องใช้ M code อีกตัวหนึ่งชื่อว่า add month นะครับเป็น date add month วิธีทานะครับผมขอลบตรงนี้ไปก่อนนะครับผมไปที่เดทใหม่นะครับแล้วก็ผมไปที่แอดคอล u m n ผมไปที่ c u สตอมคอลัมน์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมสร้างเป็น d เดท d อ o ม t น วงเล็บปิดนะครับเดทแอดมันตามด้วยเดทนะครับคอลัมน์วันที่แล้วก็บอกว่าจะเพิ่มกี่เดือนนะครับเลข1ก็คือเพิ่มบวกเพิ่ม1เดือนเลข2ก็คือบวกเพิ่ม2เดือนถ้าย้อนหลังให้เป็นลบนะครับผมจะลองย้อนหลัง1เดือนนะครับก็คือผมเป็นลบ1วงเล็บปิดนะครับกดโอเค ตอนนี้มัน e อ r ร์เลเพราะว่าผมพิมพ์ผิดมันตรงนี้นะครับ m ต้องเป็นตัวใหญ่ date add month นะครับ power query นะครับมันเป็น case uh, sensitive เพราะฉะนั้นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันจะมีผลนะครับต้องพิมพ์ให้ถูกต้องด้วยตอนนี้ผมได้มาแล้วนะครับ date add month ลบหนนะครับก็คือย้อนหลังหนึ่งเดือน ยีตุลาก็ย้อนหลัง1เดือนกลายเป็น20่สิบเซปเทมเนะครับยีกันยาทีนี้ถ้าผมอยากเอาเป็นย้อนหลัง2เดือนนะครับผมลองแก้จากลบหตรงนี้เป็นลบสนะครับกด enter ผลที่ได้ก็คือมันกลายเป็น20่สิบออกัสนะครับย้อนหลัง2เดือนจากออก o ทเบตรงนี้ทีนี้ถ้าผมอยากได้ คอลัมนี้นะครับเป็นวันสิ้นเดือนของย้อนหลัง2เดือนก็คือสิ้นเดือนออกัสนะครับและตรงนี้เป็นสิ้นเดือน n o v e m ber วิธีทำนะครับก็คือไปที่ transform แล้วก็มันจะมีเดทตรงนี้นะครับมันเราเลือกเป็น end of month ตรงนี้ได้เลยมันก็จะกลายเป็นวันสิ้นเดือนตรงนี้นะฮะทีนี้ตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่า มันมี end of month ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ m code ตรงๆได้เลยผมขอย้อนกลับไปที่อีกสเต็ปหนึ่งก่อนเมื่อสักครู่นะครับผมลบสเต็ปนี้ทิ้งก่อนจาก m code ตัวนี้นะครับผมเปิดขึ้นมาก่อนเราจะมาแก้ตรงๆที่ตรงนี้นะครับผมไปเพิ่มเป็น date. end ออฟมันนะครับครอบไว้การทำแบบนี้นะครับก็จะทำให้ได้สิ้นเดือนของย้อนหลัง2เดือนนะครับกดโอเคผลที่ได้ก็คือวันที่31อออกัสเหมือนเดิมคราวนี้นะครับผมอยากรู้ว่า วันที่ในสองคอลัมน์นี้นะครับมันห่างกันกี่วันก็คือต้องเอาหาผลต่างระหว่าง2คอลัมน์นี้วิธีทำนะครับไปที่ add column แล้วก็ custom column ตรงนี้นะครับ M code ที่ใช้ก็คือ duration day นะครับผมพิมพ์เข้าไป duration day นะครับกดแทบ็บวงเล็บเปิด เลือกวันที่เริ่มต้นนะครับผมเลือกเป็นเดทนะครับแล้วก็ลบด้วยคัสตอมนะครับวงเล็บปิดแล้วก็อันนี้ผมตั้งชื่อคอลัมน์ไว้ว่าเป็นเดทดิฟนะครับกดโอเคเราก็จะได้ผลต่างมาครับว่าวัน2วันนี้ใน2คอลัมน์นี้นะครับมันต่างกันกี่วัน